สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม Biohazard Revelation 2หรือว่าจะเรียก Resident Evil Revelation 2ก็ได้เช่นกันทางนี้เราก็กลับมาสู่โหมดของแคลร์กับโมอิล่ากันต่อนะครับเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะเจอกลุ่มเพื่อนของเราซึ่งข้างหน้าเนี่ยเป็นเกฟส่วนคนด้านหลังเนี่ยคือเฟอร์นันเดสซึ่งกำลังเช็คตัวข้อกำไรข้อมือของทำสารที่ได้เสียชีวิตลงไปนะครับว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาร์ทเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเราจะต้องทำอะไรต่อบ้างเพราะผู้หญิงที่ติดต่อผ่านตัวกำไรข้อมือเขาบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยถูกฉีดไวรัสเข้าไปที่ชื่อว่า The Wall ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะทีนี้เดี๋ยวเรามันต้องดูต่อว่าแล้วมันจะส่งผลอะไรต่อเราบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวฉันจะโชว์อะไรบางอย่างกับเธอตรงนี้นะตามมาทางนี้สิได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปด้วยจะบอกว่าฟิชเชอร์น่าจะโอเคอยู่นะนิวกันเหรอนิวมากับนางกันหรือใช่แต่พวกเราแยกทางกันอ่ะเพราะว่าเจอเจ้าพวกซอมบี้มันไล่ตามมาเฉยๆฉันก็เลยแยกทางกันไปนิดนึงโอ้นั่นมันเฮลิคอปเตอร์นี่นะใช่ถ้ามีเฮลิคอปเตอร์ก็ออกจากเกาะนี้ได้สิใช่ไหมพี่ว่านายสามารถใช้มันขับได้หรือเปล่าถ้าเกิดฉันสามารถซ่อมแซมได้ก็สามารถขับได้แต่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่กับน้ำมันเนี่ยมันหมดและพวกเราจะต้องตามหาในสิ่งที่เราต้องการให้เจ้าเฮลิคอปเตอร์นี้ไปเนี่ยกับประสบการณ์ของฉันถูกต้องดังนั้นเธอต้องมาช่วยฉันหน่อยนะโมยูน่าอาระทางนี้เป็นตาของเธอนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะมางัดกันสักหน่อยทีนี้หาจุดที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันชอบชักปืนไปมาเนี่ยเราก็ตกใจสิแล้วก็อุ๊ยอันนี้เป็นของเย่น่าจะใช้ในการปรับเปลี่ยนอาวุธอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปตามหาอุปกรณ์2ชิ้นน้ำมันกับแบตเตอรี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปละกันว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีของให้เราเก็บค่อนข้างเยอะเนาะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะจัดการนิดนึงอันนี้ใช้คราฟได้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นระเบิดควันตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอันนี้มันจะสามารถปาไปพวกนี้มันจะหลอกล่อศัตรูได้เช่นกันแล้วก็อาจจะมีการตู้มนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวขอลองใช้ดูก่อนว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะอู้แคลร์ฉันคิดว่าพวกเราไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวแล้วล่ะถูกต้องเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่มันอยู่ไหนล่ะเสียงเมื่อกี้อ่าแป๊บทางด้านขวาเนี้ยมันจะมีอยู่จุดๆหนึ่งหรือเปล่าอุ๊ยโอ้ยะนี่ไงส่องไฟเอ้ยเต็มๆเพราะว่าตัวไฟฉายเนี่ยมันจะทำให้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันมึนๆ นิดนึงเนาะทุกคนเราก็สามารถอ่ะมันมีประตูเข้าแล้วเราจะกระโดดเข้ามาทำไมก่อนอ่ะกระสุนปืนพกอุ้ยมีเยอะเลยรอบเนี้ยต้องได้ใช้แล้วเรามาตรงนี้กันนิดนึงโอ้เป็นสถานที่เก็บตัวนี่เหรอน้ำมันหรอแต่ทำมันบล็อกอยู่นะมันน่าจะต้องหาอะไรมาทำลายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนี่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 มีเสียงเลื่อยอีกแล้วอะเฮ้ยไม่เอาหน้าอ้าวนั่นใครอะฮัลโหลพี่โจโอ้โหแต่ฉันตกใจแบบนี้สิโอ้นั่นแคลงเหรอดูเหมือนว่าฉันกำลังจะใช้อะไรเหมือนฉันเจออะไรบางอย่างถ้าเกิดกำแพงนี้มันอ่อนอ่อนนิดนึงฉันน่าสามารถเจาะได้ไหมอ๋อชื่อพรีโดนั่นเองแล้วก็คนนี้สามารถเจาะกำแพงได้อ้าวสบายแล้วสิโอเคดูสิเผื่อเราเข้าไปข้างในแล้วจะเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมดูซิตรงนี้มีอะไรไหมโอ้ดูเหมือนว่าสามารถใช้เจ้าตัวเลื่อยเจาะได้นะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดว่าฉันขอใช้ไม่มีปัญหาแค่บอกทิศทางถูกต้องว่าต้องไปไหนแค่นั้นเองโอเคอันนี้อุ๊ยเป็นปืนว้าวได้ปืนมาอีกกระบอกหนึ่งแล้วทุกคนแล้วก็อันนี้มีเอกสารอะไรบางอย่างนิดนึงมีทั้งหมด6หน้าด้วยเนาะในส่วนของเอกสารฉบับนี้ก็จะผึ่งไดอารี่ของนักเดินทางเองในวัน21ตุลาคมปี2008เองแน่นอนว่าฉันได้เจอเกาะ
เล็กๆอะไรบางอย่างที่เต็มไปด้วยสมุดเก่าๆฝุ่นเคลอะเต็มไปหมดซึ่งต้องบอกเลยว่าในสถานที่แห่งนี้คือเกาะแห่งนี้เนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่ในแผนที่ฉันคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะที่ฉันจะได้เดินทางค้นพบเกาะที่ไม่มีใครเจอมาก่อนและฉันก็อยู่ที่นี่มากต้องบอกเลยว่าโอ้ฉันเป็นคนที่เท่มากจริงๆเลยแน่นอนว่าการที่เราได้ใช้สิทธิพิเศษของเฮลิคอปเตอร์นั้นน่ะมันก็บอกเลยว่ามันไม่แพงนะและเมื่อเราตามที่เราเนี่ยได้ลงจอดในสถานที่เหล่านี้เนี่ยเดิมเหมือนว่ามีคนเนี่ยได้ชิงตัวเฮลิคอปเตอร์ฉันไปคือแบบอยู่ๆก็แบบเฮลิคอปเตอร์ก็แบบโดนชิงไปแล้วก็พาฉันไปสถานที่แบบกักกันซึ่งอันนี้ไม่โอเคแล้วล่ะและตอนนี้เนี่ยฉันก็อยู่ในห้องแบบเก่าๆสกปรกนิดนึงแล้วก็มีคนบ้าอีกเนี่ยด้วยฉันไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนว่าคุณจะต้องรู้นะว่าเฮ้ยหาอะไรบางอย่างที่คิดว่ามันไม่ใช่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแย่มากๆเลยวันที่12ตุลาคมปี2008หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าชามันเหมือนว่ามันไม่เชิงชายหรือผู้หญิงนะแต่ว่าน่าจะเป็นคนคนนั้นอ่ะก็จู่ๆทะเลาะกับฉันในสิ่งที่ฉันกำลังทำแล้วฉันคิดในใจว่าแบบเฮ้ยจะไม่อยากมายุ่งกับย่างกับฉันได้ไหมอะไรประมาณนี้แน่นอนว่าฉันก็ได้พยายามบอกพวกเขาเนี่ยหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วว่าฉันเนี่ยแค่มาแบบเดินทางมาจนภัยแต่พวกเขาไม่ได้ฟังโอ้นั่นไม่โอเคเลยวันที่19ตุลาคมปี2008ยิ่งไปกว่านั้นน่ะดูเหมือนว่าเจ้าพวกคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยคนที่มาจากด้านนอกเนี่ยเขาสามารถหาสารที่นี้ได้อย่างไรแต่นี่มันยุคเทคโนโลยีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะหายากหรือเปล่าถ้าคุณใช้เทคโนโลยีเป็นคุณก็ต้องหาง่ายแต่นายรู้หรือเปล่าฉันเองฉันก็รู้สึกว่ามันมีอะไรอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วแหละวันที่10ธันวาคมปี2008แน่นอนตอนนี้มันเป็นเวลา2เดือนแล้วและฉันอยู่ที่นี่อยู่นี่มันบ้าไปแล้วมีอะไรบางอย่างที่แย่มากๆเกิดขึ้นที่นี่ฉันไม่เห็นใครเลยและฉันไม่เห็นจริงๆแต่ว่าฉันได้เสียงเหมือนกับสัตว์ที่แบบคลานไปมานี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาคงไม่ได้ลืมฉันว่าฉันอยู่ที่นี่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมวันที่19ปี2008ไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีฝนตกลงมาไร้ซึ่งพลังงานในการจับหนูไม่เหลืออะไรแล้ววันที่26ธันวาคมปี2008น้ำพระเจ้าได้โปรดประทานน้ำให้ข้าทีอย่าบอกนะว่าคนนี้หรอใช่ไหมแล้วถูกขังไว้ในนี้โอ้ my god พระเจ้านี่โดนขังกันจริงเหรอเนี่ยแล้วแบบข้างหน้าก็คือเป็นชายหาดทะเลสาบแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันล็อกโอ้โห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 พระเจ้าช่วยเต็มแค่จะมาดูเฉยๆว่ามันมีอะไรแล้วก็แบบปุ๊บตับเลยประตูนี้เข้าไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่าตรงนี้มีประตูอยู่แคล่ดูเหมือนมีไฟมาจากในบ้านนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าไฟมาจากในบ้านเนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างแล้วหรือเปล่าโอเคนี่ไงอะละปักเธอหน่อยนะโมล่าแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยยอดเยี่ยมดูสิมีตัวอะไรอยู่ไหมชึบโอเคแล้วก็จากนั้นเปิดประตูแล้วก็มาเปิดประตูตรงนี้ชึบเฮ้ยมีเสียงอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าได้ยินเสียงแป๊บสักนิดนึงใช่ไหมขอเช็คแป๊บโอ้ my god ไอ้ตัวนี้เลยเหรออื้อเอ้ยยังไงครับขาซะหน่อยโอ้ my god เอ้ยจบไหมจบไหมจบไหมไหนต้องจบกับฉันแล้วล่ะแล้วก็อันนี้มันเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถให้โมอาร่าเนี่ยทำการจัดการเก็บของก็ได้นี่เพราะว่าของเธอยังเต็มอยู่ยังสบายๆแล้วก็อันนี้ก็งัดสักนิดนึงสีเขียวเนาะชึบโอเคเรียบร้อยมันจะมี2ชั้นทุกคนเพราะฉะนั้นโอ้เรียบร้อยแล้วไหนดูสิเปิดมาเป็นเป็นของที่แบบเราสามารถขยายได้นี่ไงของสะพายให้สำหรับโมยราเขาจะได้แบบมีของเยอะขึ้นใช่ไหมทีนี้ก็จะเก็บขวดน้ำเอาละได้แบตเตอรี่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งที่เป็นที่เก็บตัวน้ำมันอ่ะเราก็จะมา
จาะกันตรงนี้สักนิดนึง Hey Pluto 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 มาทางนี้เลยจะให้ที่นี้ใช่เปล่าโอเคห่างจากฉันนิดนึงแล้วกันได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะเจาะไปก่อนนะใช่ไหมเฮ้ยโอ้พระเจ้าช่วยนั่นไงเจอแล้ว1ตัว2ตัว3ตัว2ตัว2ตัว2ตัวแค่2ตัวเท่านั้นเจาะไปก่อนเจาะไปก่อนเจาะไปก่อนโอ้เจาะแบบจอสั่นมากอ่ะมีไหมมีไหมมีเปล่าโอ้โหชึบซ้ายนั่นไงนี่เนี่ยยังไงเอ้ายิงไม่โดนหัวอีกแล้วร่วงมาอย่างนั้นโอ้ my god แวบส่องไฟหน่อยยังไงดีโอเคพวกเราเข้าไปได้แล้วครับ thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเช็คก่อนตรงนี้มีอะไรไหมกระสุนปืนพกเก็บมาก่อนเยอะมีเยอะอยู่แล้วก็จากนั้นตรงนี้กระสุนช็อตกันเอ๊ะมีอะไรป่ะวะมีตัวอยู่ตรงนี้1ตัวเห็นใช่ไหมเรายิงเข้าไปได้ป่ะได้แหละจบอย่าคิดเด็ดขาดว่าฉันจะพลาดอีกรอบนึงโอเคได้ของครบทั้งหมดแล้วงั้นกลับไปหาเกฟกันดีกว่าได้เลยได้เลยส่วนอันนี้นะเอาล่ะฉันคงต้องเช็คนิดนึงว่าแบบเจ้ากุญแจกับอะไรข้อมือนี้มันคืออะไรเพราะมันมาจากทางด้านเหนือมีอะไรบางอย่างที่สูงมากกว่านั้นฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นสัญญาณที่ส่งไปได้ใช่ไม่มีสัญญาณรบกวนพีเตอร์แต่เหมือนว่าตำแหน่งของเธอเนี่ยจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะสามารถออกไปจากเกาะแห่งนี้ได้คือพูดง่ายๆคือตำแหน่งของตรงกลางเหรอที่สูงสูงเหรอหนึ่งนะถ้าที่สูงสูงตรงนั้นหรอใช่ไหมแสดงว่าน่าจะเป็นที่ที่เราต้องไปดูแล้วแหละว่าแบบมันมีอะไรหรือเปล่าจะโอ้โหมีเจ้าตัวนี้อยู่เหรอหืมได้นี่แน่ดักหน้าดักหลังจังเลยยังไงก็เอ้ยจบดักจริงๆดักเก่งจังเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเปิดประตูตรงนี้ไปก่อนเก็บเราเอาอุปกรณ์ต่างๆมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละขออนุญาตส่งมอบเลยละกันเอาละน่าจะเป็นสิ่งที่นายต้องการครบมาทั้งหมดแล้วล่ะทำดีมากเลยฟิลฉันไม่แปลกใจเลยว่าเธอสามารถทำได้เอาละถึงตาฉันล่ะที่ฉันอาจจะต้องใช้เวทมนต์ในการจัดการเจ้าเศษเหล็กตัวนี้นิดนึงโดยใช้เวทมนต์ของวูดูซะหน่อยโอ้ my god นี่ต้องรอฉันเล่นแน่นอนเลยตายแล้วอะไรกันเนี่ยมีใส่เสียนั่นคือดิโอเซียเธอกำลังหลอกล่อให้เจ้าพวกมอนสเตอร์ไปที่นั่นนี่มันไม่แฟร์เลยเนี่ยแล้วพวกเราต้องทำยังไงเดี๋ยวฉันจะพยายามซ่อมเฮลิคอปเตอร์ให้เร็วที่สุดแล้วกันนะเธอเนี่ยจะต้องไปหยุดสัญญาณสักนิดนึงโอเคได้ไม่มีปัญหาเอาล่ะแล้วก็จากนั้นแล้วก็โอเคหลอกล่อไปเอ้ยอย่างงั้นเฮ้ยไม่ต้องกลัวไปหรอกแน่นอนว่าถ้าเกิดเธอกลัวเนี่ยความกลัวก็จะยิ่งกินตัวเธอไปเรื่อยๆนะเอาล่ะเดี๋ยวต้องปิดสัญญาณไซเรนกันนิดนึงสวิตช์น่าจะอยู่ด้านในนะคะได้เลยค่ะนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่นี้อาระนี่ไงสัญญาณไซเรนแล้วก็กด E แล้วก็จากนั้นปิดแค่นั้นเองน่าจะเงียบแล้วป่ะโอเคโอ้โหจำพวกมันนั้นมากันเต็มเลยแต่ว่าเราขอแยกเปลี่ยนของแป๊บนึงพร้อมรู้แล้วใจเย็นพีโดฉันกำลังช่วยโยยังไงล่ะโอ้เฮ้ยฮะนี่แน่ยังไงตรงคอหอยนั่นแหละพวกมันวิ่งผ่านมาหน้าประตูสู้กับมันผลักมันไปอย่าไปยุ่งอย่าไปกลัวมันเอาละนายจะต้องใจเย็นลงนิดนึงกดข้อแรกอะพีโดเพราะถ้านายใจไม่เย็นอะทีเนี้ยเข้าใจว่ากำไรมันน่าจะเปลี่ยนสีด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าจบจบไหมจบไหมจบไหมยังมากันเต็มโยยังไงครับนี่แน่โอ้ยโอ้โหยังไงดีล่ะยิงก็ไม่โดนหมายถึงตัวเราเนี่ยยิงไม่ค่อยโดนเลยเนี่ยแล้วก็จากนั้นจบเฮ้ยเข้ามาแล้วยังไงครับฮะยังไงล่ะโอ้
เอาล่ะจบโอ้เอ้ยนี่แหละอื้อยอดเยี่ยมโอเคยังไงดีเฮ้ยเอ้ยนี่แน่เอาล่ะเออเก่งกันนักหรอหืมนี่ยังไง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 ล่ะสิ่งน้ำมนต์ใครมันตุ๊บตับตุ๊บตับเฮ้ยหมดแล้วใช่เปล่ามันแพ้แล้วใช่ไหมแล้วไปยืนอะไรตรงนั้นล่ะผิดตัวโอ้โอ้นี่แหละโอ้เขาไม่รอดเอ้าเดี๋ยวโอเคได้แล้วนี่แหละอืมเอาละมาทางหน้าประตูหรอใช่ไม่มีปัญหาโอเคโอ้ my god อืมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียโอ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วนี่แหละสักทีหนึ่งอืมนี่โอเคเฮ้ยพีโดเป็นไรอ่ะจะบอกแล้วกลัวจนแบบไอ้นี่แล้วอ่ะ What happened เฮ้ยเป็นไรอ่ะอ้าวเฮ้ยกำไรสีแดงเห็นหรือยังว่ากำไรนั้นอ่ะมันเปลี่ยนตามสีของความกลัวถ้าไปแก้เป็นสีแดงก็คือแคลร์เดี๋ยวฉันมาช่วยเธอเองนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วอ้าวตายแล้วโอ้โห my god อะไรครับเนี่ย my god อื้อหือแล้วก็โอ้โอ้โหก็เก่งเกินไปยังไงดีล่ะเฮ้ยอื้อหือไม่ใช่ฉันนั่นไม่ใช่ฉันแล้วอุ้ยพี่งั้นเอาล่ะไปก่อนแล้วอุ้ยโอ้โหหลบก่อนหลบก่อนนี่เราใช้เล่นหรือเปล่าเนี่ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนตอนนี้ไปก่อนแล้วโอ้ my god อะไรกันครับเนี่ยอืมแล้วก็จากนั้นเอาล่ะยังไงล่ะมาเลยเข้าไปเออเฮ้ยนี่อืมอุ้ยยังไงดีครับยังไงครับโอ้พีโดเอออุ้ยเอาโดนด้านหลังอ่ะหืมนี่แหละอุ้ยนี่โอเคล่วงไปแล้วหนึ่งยังไงครับยังไงครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยหืมนี่จบจบไหมจบไหมจบไหมนี่แหละเออโอ้ต้องวิ่งให้ไวอุ้ยเอาละวิ่งไปก่อนวิ่งก่อนวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีโอเคโอเคแล้วก็ยังไงต่อดีเอ๊ยนั่นใครอ่ะแล้ว New Feature ใช่หรือเปล่าอันนี้โอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันวิ่งไปก่อนละกันจวะ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 โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ่าฮะวิ่งไปทางนี้ก่อนนี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ก็ปีนขึ้นไปได้ไปปีนขึ้นมาได้ไปโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว come on come on come on มาแล้ว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 เร็ว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 โอ้ my god มาละทางนี้เร็วเข้าเร่งมือเข้าด้านด้านนั้นนั่นไงล่วงจบเกมโอเวอร์ไหมล่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็วิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเดินเข้าไปกำลังตามไปอยู่นะใจเย็นนะอยู่ด้านหลังเลยเราไม่หนีไปไหนหรอกเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอืมโอเคถ้าอย่างนั้นอะระเดี๋ยวฉันไปด้านหลังแล้วก็จะเปิดประตูให้เธอนิดนึงนะได้เลยค่ะได้เลยค่ะอะระปล็อกแล้วแล้วก็จังหวะนั้นมันมาพอดีเลยยังไงโอ้โหมือมาเดี๋ยวฉันจะปิดเองมาล็อกไปที่เรียบร้อยอะระมันกันได้ใช่ไหมก็หวังว่านะโอเคถ้ามันกันได้เราก็เชื่อว่ามันกันได้เฮ้ยเนลแล้วเกิดเกฟล่ะฉันรู้แต่พวกเราคงเสี่ยงอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ต้องกังวลไปหรอกเขาเป็นอาหารเก่านะเขากินพวกความอันตรายเป็นอาหารช้าแล้วก็ค่อยกินอาหารเหมือนแบบว่าไงความอันตรายอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องเจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขากินเหมือนเป็นอาหารอยู่แล้วอะนะเดี๋ยวต้องไปทางนี้นะต้องช่วยยกหน่อยโอ้โหมันก็หนักอยู่นะเขาเรียกดึงเลยอ่ะค่อยๆไปทีละคนค่อยๆไปแล้วก็ไปอีกด้านนึงเนี่ยมันต้องช่วยยกหนีไปเรื่อยเอาละตาเธอแล้วแล้วก็มา
New feature หรือเข้าชืบเรียบร้อยโอเคน่าจะปลอดโอ้โหข้างล่างนี้ก็มืดเลยนะมืดสนิทเลยนะอย่าบอกนะว่าเป็นท่อระบายน้ำอ่ะใช่ไหมอุ้ยเอาจริงสิโอ้อันนี้เป็นแอนที่ในเมืองโอเคหรือเปล่าใช่ดีใจมากที่นายโอเคแต่เกฟได้บอกว่านายแยกกันใช่แต่ฉันอ่ะวิ่งเร็วเพราะว่าฉันอ่ะเป็นเมมเบอร์ในยิมนะแล้วเจ้าพวกมอนสเตอร์พวกนั้นถ้ามันทำไงนั่นคือฟิโดเดี๋ยวว่าเซียนอ่ะได้ฉีดไวรัสอะไรกันสำหรับพวกเราซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไปทริกเกอร์ความกลัวของฟิโดฉันคิดว่าฉันเคยได้ยินอะไรมันมาก่อนนะไวรัสเนี่ยตอบสนองความกลัวพระเจ้าช่วยพวกเราควรต้องปกป้องผู้คนอ่ะจากไวรัสนะไม่ใช่ถูกจับมาเอาจริงมันเป็นเรื่องที่ตลกร้ายมากเลยนะเมอร์ดาฉันไม่คิดว่าเธอจะได้เจอกับนิวมาก่อนนะนี่คือหัวหน้าของพวกเรานิวฟิชเชอร์นี่คือลูกสาวของแบร์รี่เบอร์ตันใช่หรือเปล่าพ่อของเธอเนี่ยอยู่ในหน่วย BSA นะเอาจริงนะอย่าพูดถึงอะไรแบร์รี่กับฉันละกันด้วยประโยชน์เดิมแบบนั้นนะท่านโอเคไหมไม่อยากให้พูดถึงพ่อไงวันนี้แสดงว่าน่าจะบาดหมางกันอยู่แหละเอาละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันต่อดีนะว่าเป็นแค่แบบเหมือนกับว่าถ้ำใต้พื้นดินอ่ะพีเตอร์เซนว่าสัญญาณนั้นมาจากด้านบนนั้นน่าจะเป็นที่นั่นหรือเปล่าอ๋อหอคอยนั้นใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเซียน่าจะอยู่ที่นั่นนะเขาพูดว่าน่าจะเจออะไรบางอย่างโอ้นั่นเป็นไอเดียที่ดีนะทำไมไม่รอให้ลุงช้างก่อนนะลุงช้างก็เหรอเราอาจจะจบชีวิตเหมือนกับพีเตอร์นะเพราะนาฬิกามันนับถอยหลังแล้วเหมือนกันก็ต้องระวังนิดนึงอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าตอนเช้าเราจะอยู่รอดหรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความกลัวแล้วตอนเนี้ยถ้าเรายังไม่สามารถขจัดความกลัวได้อันเนี้ยจะเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวคือต้องเอาไวรัสออกให้ได้ก่อนถ้าไวรัสออกเสร็จปุ๊บก็คือจบแล้วไม่ชอบพื้นที่กว้างๆแบบเนี้ยพื้นที่กว้างๆหมายความว่าไงรู้ป่ะมีโอกาสที่จะเจออะไรแบบนี้ไงเราโอ้ไม่นะตัวแบบนี้นั่นหมูหรือหมาหมูใช่ไหมเราเดาว่าหมูหรือหมาแต่เสียงเหมือนหมานะเอ๊ะตกใจว่าด้านหลังมีใครวิ่งตามมาอีกนี่ไงเออจบโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้มอร่าจัดการตรงนี้เดี๋ยวเราช่วยตรงนู้นนิวด้านหลังเห็นไหมโอเคมากันเพียบเลยนี่แน่วิ่งไวงั้นหรอหืมละเขาก็ยังงัดอยู่โอเคเรียบร้อยเปิดประตูเข้าไปนิดนึงแล้วก็เปิดกล่องนี้ชอบอันนี้ก็เป็นกระสุนปืนรัวเขาเรียกปืนอะไรนะเราไม่แน่ใจอ่ะมันก็เฮ้ยพวกมันกลับมาแล้วมันน่าจะมาจากเป็นผู้คนที่อาศัยอยู่ในเกาะนี้นะดูเหมือนว่า The Overseer เนี่ยจะเปลี่ยนให้ผู้คนนั้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดฉันคิดว่าเธอน่าจะทำหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเรายิงเผื่อไว้ก่อนไหมได้ไหมโอเคหยุดพูดเลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งอ๋อตรงนั้นไม่ได้แล้วจากนั้นก็คือเสียกระสุนไปฟรีแล้วล่ะหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราต้องทำยังไงดีขึ้นมาตรงนี้แล้วกันนะเอาละพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยชุบโอเคเอาละเลือกเข้าเดี๋ยวฉันจัดการเองตรงนี้นะแล้วก็จากนั้นมาเรียบร้อยเอาละนิวมาเอ้าโอ้โหมาเถอะฉันสัญญาเดี๋ยวฉันตามพวกเธอไปที่หอคอยไม่ต้องรอฉันมาเลยเจ้าพวกสัตว์ประหลาดมาจับฉันที่สี่แท้แน่จริงอะนะอ่ะยิงไม่ได้แล้วก็คือโอ้โหฟีเจอร์ไปนู่นแล้วอะวิ่งไปนู่นแล้วโอเคถ้านายมั่นใจว่านายรอดเราก็ไปก่อนละกันนะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าโอเคเราก็เปิดประตูมานิดนึงอันนี้มีแอลกอฮอล์มันเต็มเพราะฉะนั้นสลับมาให้มอร่าทำการจัดการนิดนึงเดี๋ยวขอจัดการของก่อนแอลกอฮอล์ผสมอะไรได้จะเป็นไฟบอมโอเคก็คือสามารถใช้ตรงนี้จัดการได้แต่ทีนี้เดี๋ยวเราขอเคลียร์ของอะไรนิดนึงของมันเยอะมากเลยนะเอาจริงเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวเรา
มาตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นกระดาษผ้าพันอะไรบางอย่างซึ่งมันสามารถเอามาพันกับสมุนไพรแล้วกลายเป็นผ้าพันแผลหยุดเลือดได้นะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผสมให้ดูนะมันจะกลายเป็นแบบนี้อ๋อเราส่งไปแล้วใช่ป่ะนี่มันจะกลายเป็นผ้าพันแบบนี้ได้เช่นกันเนาะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอันนึงที่ดีมากๆเลยส่วนอันนี้นั้นต้องการความช่วยเหลือจากเธอนิดนึงได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวฉันจะช่วยงัดให้เองแล้วก็ตรงนี้อาละโอเคเรียบร้อยทีนี้มีจุดที่2เนาะชวบฮะแล้วก็เดี๋ยวนะอยากให้มันตกแค่นั้นเองเรียบร้อยดูสิในกล่องนี้จะมีอะไรเป็นของประกอบอีกแล้วจ้าเอาละเดี๋ยวเรามาด้านล่างกันสักนิดหนึ่งมีอะไรไหมแต่เหมือนจะมีปืนอยู่ตรงนั้นโอเคโอ้ my god ตายแล้วโอ้โหคุณพี่โหดมากเลยนะมาแบบเนี้ยเอ้ยอย่างนั้นไปอี้ยังไงดีเละไหมเอาล่ะชึบเป็นไงล่ะมึนงงเลยสิเออเรียบร้อยจบเป็นไงเละไหมเละสี่เละไปเลยสี่ส่วนนี้มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าเราจะเจอกระสุนอะไรบางอย่างด้านบนนั้นแป๊บเก็บได้ไหมไม่ได้หรอขอปีนแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวตรงนี้เหมือนมีเทปบันทึกอุ๊ยโอ้ my god ยังไงครับยังไงยังไงล่ะส่วนอันนี้มีปืนนี่นาแล้วก็เหมือนมีแสงประกายวิบวับวิบวับวิบวับโอเคถ้าวิบวับตรงนี้หรอปิ้งอ๋อกระสุนปืนพกอาระรู้แล้วมันเอามาทำอะไรไอ้เจ้าตัวกล่องเมื่อกี้คือมันจะเจอกับปืนอันนี้ซึ่งปืนอันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันอันนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลักกล่องมาแป๊บหนึ่งละพอเราลักกล่องเสร็จนี้มาปั๊บชึบอ๋อนี่ไงได้ช็อตกันอีกปืนหนึ่งซึ่งตอนนี้มีช็อตกันอยู่ทั้งหมด3อัน3เลยแหละเพราะฉะนั้นก็คือจะใช้อันไหนก็ได้เช่นกันหรือว่าเราฝากเพื่อนได้ไหมได้นะแต่อันเนี้ยกระสุนมันจะได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันเราจะเปิดไปแล้วนะพร้อมแล้วนะชึบโอ้โหลานอย่างกว้างเฮ้ยพวกมันอยู่ตรงนั้นระวังตัวด้วยได้มีปัญหาก็อยากจะสเตลอยู่หรอกนะแต่ว่ามันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจมันน่าจะสเตลได้ยังไงเอ้ยแล้วก็ชึบจบง่ายๆไม่ยากแล้วก็เยอะวิบอกเลยว่าเยอะมากต้องค่อยๆไปอ่ะทุกคนค่อยๆไปแบบอย่างใจเย็นสุดๆอ่ะทีนี้เอ้าหมามาตายแล้วเอ้ยจบหมามาแล้วยังไงตัวแล้วไม่ล่ะพวกก็มาด้วยสิลืมดูเอ้ยยังไงไม่จบด้วยเฮ้ยด้านนั้นนี่แน่โอเคตรงขาเน้นยังไงดีล่ะยางอีกยางไปเถอะนะโอเคล้มแล้วเอ้ยเหมือนต้องหัวจ้ามีอะไรบางอย่างป่ะโอเคเรียบร้อยเอาละน่าจะหมดแล้วมั้งเราขอสำรวจแถวนี้นิดนึงเผื่อมันจะมีของอะไรบางอย่างให้เราเก็บอย่างนี้ไงหน่อยเจ้าน้องหมาจู่ๆก็ปรากฏตัวออกมาไม่พูดไม่จาโอเคเราจะมาตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็ทีนี้ต้องดันเจ้ากล่องพวกนี้ออกไปใช่ไหมเห็นนะมันต้องดันไปแบบนี้ก่อนชึบโอเคแล้วก็ดันตรงนี้ออกไปนิดนึงเอาละแล้วก็น่าจะหมดแล้วซึ่งเดาว่าพอเราดันแบบนี้เสร็จปุ๊บอะเดี๋ยวคนที่ต้องมาต่อคือแบร์รี่นั่นเองน้องฮัลโหล
เด็กผู้หญิงคนนั้นนี่นาตาเลียเหรอใช่ฉันเห็นเธอในคุกนั่นน่ะแต่เธอมีกำไรข้อมือเหมือนกันนะเธออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองหรือเปล่าถ้าเกิดโอเซียต้องการพยายามให้ว่าเรากลัวเด็กคนนั้นน่าจะกลัวด้วยเรื่องวันนี้จะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะใช่นาตาเลียแน่นอนเลยแน่ๆแต่ว่านาตาเลียมุดไปแล้วมั้งหรือเปล่าแล้วก็มาห้องนี้กันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวดูซิมีอะไรไหมด้านล่างมีอะไรหรือเปล่าโอ้มันเริ่มเทิมเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้วิยาตัวอะไรกันมันเริ่มเทิมเลยโอ้โหมีของให้เก็บเพียบเลยจ้าแต่เราขอเช็คก่อนว่าแบบแถวนี้คงไม่มีมอนสเตอร์อยู่ละมั้งหวังว่านะถ้ามีน่าจะมีไงนี่ไงใครบอกไม่มีมาจากไหนล่ะครับโอ้โหไอ้เอ้ยจบไหมยังอีกยังจะเอวี่ยงมาอีกหรอฮะหน่อย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 ตกใจหมดกันนัวหมดแล้วอะไรประมาณนี้อะเดี๋ยวเราจะให้โมราเขาจัดการของอะไรชั้นนี้ดูซิว่าตรงนี้มีอะไรให้เก็บหรือเปล่าวู้มี2ล็อกด้วยแฮะแล้วก็ชึบชึบชึบโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้สีเขียวโอเคจากนั้นเปิดมาเป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นการได้เหมือนกับว่าจะได้ช็อตกันแบบเยอะขึ้นในประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราเก็บของให้เรียบร้อยตรงนี้นี่ไงเราก็จะบรรจุได้เยอะขึ้นแล้วใช่ไหมน่าจะใช่แล้วก็อันนี้กระสุนปืนพกอ่ะเก็บไปให้หมดนะฮะเรามาตรงนี้กันสักนิดนึงโอ้โหนี่ไงอย่าตรงนั้นอะตรงหัวเน้นๆเหมือนมีอะไรเกาะอยู่อ่ะก็ไม่แน่ใจส่วนด้านบนวิว่าระเบิดได้ยังไงอุ้ยเกือบไปแล้วแล้วก็ตรงนี้มีกระสุนปืนพกอ่ะเก็บให้หมดจากนั้นอันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์เราสามารถผสมได้แล้วก็มีเอกสารให้อ่านนิดนึงอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าผลการทดลองแบบม็อกหมายถึงว่าแบบเหมือนประมาณว่าเราจะแบบยกตัวอย่างขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะซึ่งวันที่8พฤศจิกายนปี2009ได้เอาตัวอย่างการทดลองตัวสุดท้ายเนี่ยก็ใกล้เคียงกับตัวอย่างการทดลองจริงๆอ่ะนะมีผู้ที่เข้าร่วมในการทดลองเนี้ยประมาณ11คนด้วยกันแล้วก็ใส่เซ็นเซอร์กำไรเซ็นเซอร์นั้นแล้วก็ตัวอย่างการทดลองเนี้ยจะได้ทำการทดลองแบบทดสอบแบบการกดดันความเครียดทางด้านอารมณ์นั่นเองซึ่งก็แปรเปลี่ยนไปตามเวลาต่างๆผลก็คือมี3ตัวอย่างการทดลองเนี้ยตายทันทีแต่อีก8ตัวอย่างการทดลองเนี่ยได้กลายพันธุ์และจากนั้น8ตัวนี้ก็ถูกทำลายแน่นอนว่าบทสรุปการทดลองนั้นเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วดังนั้นผลการทดลองเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับความกลัวของตัวอย่างการทดลองนั่นเองโอ้โหก็ไม่ธรรมดาแล้วนั่นเนี่ยทีนี้กล่องตรงนี้เปิดประตูไปอันนี้เป็นผ้าพันแผลเนาะส่วนอันนี้ขอเปิดดูซิเปิดแล้วก็มันจะมีประตูทางไปทุกคนพอประตูทางไปเสร็จปุ๊บมันจะปิดแสดงว่าให้โมเอล่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ประตูตรงนี้อันล็อกเสร็จเรียบร้อยโอเคมันสามารถไปทางลัดได้เพราะฉะนั้นเอาล่ะเดี๋ยวเราขอจัดการอะไรให้เรียบร้อยนิดนึงอันนั้นเธอจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะทำการสลับตัวไปแบบนี้เนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะไม่ต้องตามมาแม่ตามมาเฉยเลยนี่เดี๋ยวให้แคร์อยู่ตรงนี้นะดูเหมือนว่าประตูมันจะเปิดไม่นานนะมันอาจจะต้องหาทางในการเช็คกันนิดนึงก็คือพูดง่ายเดี๋ยวให้แคร์อยู่ตรงนี้ไม่ต้องตามเดี๋ยวจะตามมาอีกเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราก้องเปิดประตูแบบนี้แล้วก็สับสวิตช์ชึบโอเคเราวิ่งไปก่อนวิ่งไปให้ไวอ่ะคำถามคืออยู่ตรงนี้นี่เองแหละเนี่ยมันจะติดอยู่ตรงเนี้ยแล้วทำคืออยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะโอเคนะไม่ต้องไปไหนแล้วนะแล้วก็กดตรงนี้ชึบโอเคจากนั้นเวทอยู่ตรงนี้นะรอก่อน
ไม่ต้องไปไหนอย่าขยับแค่นั้นเลยโอเคทีนี้พอเวสเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็ให้โมยล่าเนี่ยเขาทำการสับชืบจากนั้นแพลมาอันนี้น่าจะเป็นกล่องที่ต้องใช้ผักหรือเปล่าอ๋อโอเคมันต้องผักแล้วก็เปิดประตูเพื่อให้เจ้ากล่องตัวนี้มันใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเนาะเอาล่ะเปิดตรงนี้นิดนึงมันจะงงๆไปมานิดนึงแหละตอนแรกไม่ค่อยได้ใช้คำสั่ง F1 กับ F2 เท่าไหร่ทีนี้พอดีแล้วมั้งแล้วก็ตามฉันมาโอเคได้เลยค่ะมีประตู2ประตูเนี่ยไปประตูไหนก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคมาแล้วเนาะจากนั้นก็โอ้โหเต็มเต็มโดดไปแล้วเอาล่ะใช้สมุนไพรนิดนึงโอ้โดนเต็มๆเลยระเบิดต่อหน้าเลยจ้าเละเลยไหมล่ะอันนี้กระสุนปืนแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องด้านล่างลงไปทำอะไรไม่แน่ใจนะแล้วก็จากนั้นเหมือนจะเห็นอะไรปิ้งๆแวบๆอยู่แถวๆเมื่อกี้ไหนขอส่องซิปิ้งปองอ๋อได้สมุนไพรมาเมื่อกี้แคลร์โดนไปหนักหน่วงมากชึบเติมก่อนโอเคเรียบร้อยจากนั้นเปิดประตูตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะพูดไม่ถูกว่าแบบมันจะเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคนนั้นไงเจอแล้วน้องน้องไปไหนน้องรอพี่ก่อนแต่ว่าตรงนี้ก็มีของให้เก็บนะนี่เน่เอ้ยได้เพชร500อุ้ยโอ้โหโอเคเรียบร้อยยังไงล่ะเละไหมเละไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราตามน้องไปกันสักนิดนึงเมื่อกี้เห็นน้องมาเนาะแล้วก็โอเคมีโต๊ะเวิร์กช็อปขอจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนเราตามน้องกันไปสักนิดนึงเธอวิ่งหนีไปไหนกันแน่นะฉันก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนี้มีประตูมันล็อกจากอีกด้านนึงเนาะใช้โมเอล่าในการเปิดประตูนิดนึงแงะซะหน่อยแล้วก็พอแงะเสร็จปั๊บเดี๋ยวรอก่อนก็เปิดเข้าไปชึบโอ้โหเละเลยไม่มีอะไรเลยไหนสำรวจแป๊บนึงสินี่มีอีกแล้วจ้าแล้วก็อันนี้เป็นกล่องเขาบอก small hand ก็คือใช้มือเด็กตัวเล็กๆเข้าไปประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ำนั้นจะมีรูอะไรบางอย่างซึ่งก็จะเป็นรูที่เด็กเข้าไปได้เท่านั้นเราคือไม่มีสิทธิ์แต่ทีนี้มีโน้ตให้อ่านเขาอ่านนิดนึงเป็นภาษารัสเซียเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เองนะครับแนะนำว่ามีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปมากมายหลังจากที่เธอมาถึงที่นี่แนะนำว่าเราซาบีทิสเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเกาะที่แตกต่างจากเดิมอุปกรณ์เหล่านี้เป็นพวกของฉันแน่นอนว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือได้ไม่ใช่แค่พนักงานแรงงานเท่านั้นนะแต่ว่าเธอเองเนี่ยได้จ้างนักวิจัยมาด้วยเช่นกันและดูเหมือนว่าจะมีพนักงานใหม่แล้วก็งานใหม่มากมายฉันต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณเธออย่างลึกซึ้งที่แบบเธอได้ช่วยเหลือพวกเราให้มีงานแต่มันมีอะไรบางอย่างมากกว่านั้นสำหรับใครก็ตามที่สงสัยในตัวเธอมันช่างน่าเศร้าอีกนะถ้าเกิดเธอไม่ชอบแล้วก็ก็ไปจากที่นี่เลยไม่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ไปเลยอะไรประมาณนี้ก็คือไล่แล้ว1นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมของต่อที่หยิบอะไรไม่ใช่อะไรนะดูก่อนเผื่อเปิดออกมาแล้วมันมีใช่ไหมเตรียมนับถอยหลังนะมันมีไหมเป็นอะไรกับประตูไม่รู้ว่าภาคเนี้ยแล้วภาคนี้คือแบบเปิดประตูมาปุ๊บก็แบบเจอประจำอะไรประมาณนั้นนะใช่ไหมเอานะนั่นไงว่าแล้วเชียวเออจบไหมฮะเฮ้ยโอ้ยโดนเต็มเต็มนี่ตบงั้นหรอตบงั้นหรอว่าแล้วมันต้องมีเกมนี้คือประตูทุกบานไม่น่าไว้ใจสักบานจริงๆอันตรายทุกจุดแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรีขึ้นไปเนี่ยเตรียมเล็งแล้วนะพร้อมแล้วนะไม่ได้ระแวงอะไรหรอกแต่ชัดๆเลยว่ามันต้องมีโมราทำหน้าตกใจแล้วแบบทำไมโอ้ Hey wait Hey รอก่อนแล้วก่อนหนูเราพี่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เก็บของก่อนโอเคเดี๋ยวพี่จะกระโดดไปแล้วนะ3 2 1จ้ำเลยจ้า
แล้วก็กระโดดมาตรงนี้ชึบเฮ้ยหนูแป๊บนึงนาตาเลียใช่ไหมไม่ต้องกลัวไปเธอชื่ออะไรหรอเธอมาจากไหนหรอเฮ้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นทำอะไรเธอหรือเปล่าใจเย็นๆแคลร์ปล่อยฉันได้คุยกับเด็กผู้หญิงคนนี้ดีกว่าดูเหมือนว่าหนูน่าจะกลัวมากเลยนะพี่รู้พี่ก็เคยเป็นมาก่อนชื่อของฉันคือโมอิล่าเห็นหรือเปล่าว่าเราเหมือนเป็นพี่น้องกันนะเนี่ยน้องกำไรสีแดงแล้วอะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างโอเคแล้วล่ะว่าแต่พ่อของเธอชื่ออะไรหรอล็อตตี้ค่ะโอ้พวกเธอสองคนเนี่ยเป็นคนที่กล้าหาญมากดูเหมือนว่าเธอจะคุยกับเด็กได้อย่างดีเลยล่ะมาเถอะโอเคถือว่าจับมือแล้วล็อตตี้คือชื่อตุ๊กตาใช่ไหมเพราะคนนี้คือนาตาเลียเพราะว่าโมอิล่าเนี่ยไม่ได้ถามชื่อหญิงคนนี้เอาล่ะดูเหมือนว่าเธอสามารถหลีกหนีจากสัตว์ประหลาดด้วยตัวเธอเองได้หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่กล้าหาญมากมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะจบลงแล้วล่ะฟังนะมีผู้หญิงที่เลวร้ายอยู่ที่หอคอยนั้นเมื่อพวกเราไปถึงที่นั่นพวกเราจะสามารถจัดการเธอแล้วก็ออกจากที่นี่ได้นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราจะยังไงต่อดีประตูบานนี้นะโอ้มีของให้เก็บเพียบเลยแล้วก็ขวดนี่คือเยอะนะเอาจริงเยอะมากแต่ตอนนี้ของก็แน่นเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยMoira เฮ้ยเสียงนั้นหรือเปล่าใช่เดี๋ยวบอกว่าจะมีอะไรบางอย่างที่วิ่งอยู่ในทันด้วยแน่นอนว่ามันอาจจะปวดเราก็เป็นไปได้ว่าเธอก็อย่าพูดหยาบอะไรแบบนั้นสิตกใจหมดเอาล่ะปิ้งอันนี้เป็นเพชรนะฮะเราก็เก็บตรงนี้คงทำกระสุนทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นปืนทั่วไปกระสุนปืนกลนั่นแหละถ้าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันสักนิดนึงแต่มันมีเสียงอะเสียงที่แบบน่าจะเจอของแล้วล่ะหรือเปล่าเดี๋ยวนะมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านล่างนี้โอเคฉันลงมาก่อนละกันจากนั้นโอ้พระเจ้าช่วยอย่าขยับไปไหนนะเราสัญญาจับพวกพี่ก่อนได้เลยค่ะโอ้ my god โอ้มาเลยครับยังไงดีนี่ไงเอ้ยอุ้ยโอ้ยเต็มยังไงหืมตรงขาเน้นอุ้ยยังไงครับนี่จบไหมเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับนี่คืออะไรอะยางอีกเหรอเอ้ยยังไงน็อกไปละจ้าแล้วก็ตรงนั้นไกลๆเห็นแวบนะแป๊บหนึ่งเราจะไปเลยมะไปเลยแล้วกันอุ้ยโอ้ my god อะไรกันเนี่ยฮะระวังตัวนี้แตกต่างจากตัวอื่นๆเยอะเลยฉันเห็นฉันรู้แล้วก็ยังไงดีโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแย่แล้ววิ่งก่อนวิ่งไปทางนั้นก่อนวิ่งแล้วก็จัดการเจ้าพวกตัวนี้ก่อนนี่แน่หุ้ยโอ้โหเอาไฟมาไอ้โดนจัดอีกแล้วแย่แล้วไฟลุกโชนเลยโอ้โหเดี๋ยวอุ้ยนี่แน่อุ้ยไปเดี๋ยวหูมันปาไฟมาไอ้ยาแย่แล้วนี่แน่อ๋อหุ้ยโอ้โห my god นี่ยิงเข้าไปยิงงั้นแล้วก็หุ้ยโอ้โหยายังไงดีเอาละยังไงครับเอ้ยเนี่ยยังไงเฮ้ยนี่เนี่ยอุ้ยโอ้โหอีกแล้วโอเคไหวอยู่ยังไงล่ะล้มฉันคิดว่าจะเคลียร์แล้วล่ะใช่เอาละเดี๋ยวพาเด็กผู้หญิงคนนั้นกลับมาได้แล้วกันได้เลยค่ะแต่ขออนุญาตเก็บกระสุนอะไรให้เรียบร้อยก่อนโดนไปจังหนับเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราพาน้องนาตาเลียมาก่อนละกันน้องน่าชื่อนาตาเลียแหละเอาล่ะตอนนี้ปลอดภัยแล้วเธอสามารถหาทางลงได้หรือเปล่าค่อยๆได้ค่อยๆเอาล่ะนาตาเลียกับล็อตตี้มาแล้วอ่ะค่อยๆนะค่อยๆ
โอเคน่าจะปลอดภัยแล้วคัมออนมากับพี่เลยเดี๋ยวพี่จะดูแลต่อให้เองไม่ต้องลุกขึ้นมาแล้วนะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะเอาล่ะหนูสามารถมุดเข้าไปในรูนี้ได้นะคะได้เลยงั้นฝากด้วยละกันเฮ้ยเดี๋ยวหนูจะเนี่ยกำไรข้อมือน้องนาตาเลียสีแดงแล้วนะสังเกตไหมว่าเป็นสีแดงแล้วเออน่าแปลกใจมากว่าแบบรอดมาได้ยังไงก่อนว้าวเธอสามารถช่วยพวกเราได้ดีมากเลยนะโอเคตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกแล้วลูกตาของเธอนั้นช่างน่ารักจริงๆเลยนะอืมรอตตี้เป็นผู้หญิงนะคะผู้ชายที่นิสัยดีคนนั้นคือใครหรอเขาเป็นคนมาจากเทราเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะบอกว่าคนจากเทราเซิร์ฟนั้นคงไม่โดนจับอะไรไปมากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แสดงว่าเทราเซิร์ฟเนี่ยน่าจะโดนจับมาที่นี่กันเกือบหมดเลยเดานะเดาเอาแล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆอ่ะเหมือนเป็นประตูทุกคนแต่มันทำอะไรไม่ได้จากนั้นโอ้มาเร็วมากเลยนะใกล้หอคอยมากเลยนะใกล้แบบใกล้สุดๆอ่ะอืมไม่ธรรมดาแล้วทีนี้ตรงข้างหน้านั้นน่าจะเป็นทางเข้าแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันโอเคตอนนี้แคลร์โมเอล่านาตาเลียเหมือนนี้แล้วแต่นาตาเลียพูดว่าโมเอล่าตายเนี่ยคือหมายความว่าไงยังงงอยู่เหมือนเซฮิลิคอปเตอร์โอ้ชัดเจนแจ่มแจ้งเลยโอ้ใช่แล้วใช่แล้วโอเวอร์เซียร์เจ้าโคโจชาพวกเราจะออกไปจากเกาะบ้าๆแห่งนี้แล้วอ่ะไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าระเบิดจรบ้าจริงนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้กริกเกอร์ที่รักนี่มันเป็นการโกงชัดบ้าจริงไม่เอาหน้าเฮลิคอปเตอร์อยู่เพิ่งพังเก็บนี่ไงผลจากการขับเฮลิคอปเตอร์แล้วจะหนีไปคนเดียวบ้าจริงเอากลายเป็นสีแดงแล้วไม่เรียบร้อยดิฉันโอ้จึงเข้าไปแล้วเอาตายแล้วเอฟออกมาจากเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวนี้การหนีไปจากที่ของฉันมีแต่ความตายเท่านั้นไม่มีใครสามารถหลบไปได้เฮ้ยแล้วใครจับเอ้าเดี๋ยวเอ้าไปดูก่อนแคลร์โมเอล่าเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องดูอีกอ่ะยังไงเนี่ยอ่ะตายแล้วเออโอ้โหไม่รอดแล้วเกมโอเวอร์เกมช่างน่าละอายเงี้ยเกี่ยวกับเพื่อนของเธอแต่ว่าดูเหมือนว่าเธอจะแข่งเก่งกว่าเขามากกว่านั้นแต่แล้วก็ตามต้องมีสตินิดนึงนะแคลร์เดี๋ยวคนนั้นหายไปแล้วอ้าวใครจับตัวไปก็ไม่รู้แต่หอคอยนี้นี่แหละน่าสงสัยจริงๆมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นแน่นอนอาราภาพดูเหมือนจะตัดน่าจะตัดมาอีกที่คนกลุ่มหนึ่งแต่หอคอยนี่แหละเมย์ล่าพยายามที่จะเข้าไปในหอคอยนั้นตอนที่ฉันได้อยู่กับเธอแต่เหมือนน้องจะเป็นคนละคนปะเนี่ยฟังนะหนูลุงต้องการให้หนูเนี่ยพาลุงไปที่นั่นสามารถพาไปได้หรือเปล่าได้ค่ะเดี๋ยวหนูพาไปเองค่ะคือเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบน้องเช่นนาตาเลียแบบคนเดียวกันหรอเมย์ล่าไม่นะฉันไม่อยากเชื่อเลยไม่มีทางที่เธอจะตอนนี้อย่าเพิ่งคิดอะไรมากแบร์รี่เราต้องไปดูก่อนแบบที่หอคอยตรงนั้นมันมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ยังเดี๋ยวอาจจะพักผ่อนกับตรงนี้ก่อนละกันพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ